เดี๋ยววันนี้ดาจะพาทุกคนมาดูที่พักวังเวียงติดริมน้ำคืนละ500บาทวิวสวยมากค่ะจะสวยแค่ไหนตามดามาดูกันเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเข้ามาเลยค่ะนี่บอกเลยว่าวิวสวยมากมาดูอันนี้เราอยู่ที่ริเวอร์วิวนะครับวังเวียงเฮ้ยนี่เป็นไงบ้างดาฟินว้าวนี่นะครับตอนนี้วิวสวยสุดๆเลยที่พักวังเวียงนะครับเนี่ยโหดูวิวอลังการมากราคาเท่าไหร่ราคาคืนละ 200,000 กีบหรือประมาณ500บาทนะคะเป็นราคาช่วงนี้นะคะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนนี่ครับตกเป็นเงินไทยช่วงนี้ก็ประมาณ500ใช่ค่ะคุ้มมากให้ดูมีสระว่ายน้ำด้วยนะด้านล่างแล้วก็มีวิวแม่น้ำมีวิวภูเขามีวิวหมอกนี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างนี้เลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะคะให้เราออกมาดูวิวนะคะอันนี้ติดริมน้ำซองเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะน้ำนี่ก็คือเขาจะทำกิจกรรมอะไรนะล่องแพอะไรล่องแกงล่องคายักล่องห่วงยางล่องห่วงยางมาตามลำน้ำซองนะครับใช่ค่ะวิวสวยมากทักทายฝั่งลาวเด้อสบายดีนี่นะครับเมื่อเช้าเราเจอหมอกตรงนี้เต็มเลยใช่ค่ะสวยมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะครับข้างในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามาก็จะมีทีวีค่ะนี่มีทีวีตรงนี้แล้วมีที่นอนที่เห็นวิวภูเขาแบบนี้ค่ะนี่นะครับเป็นที่นอนแบบนี้เลยเห็นวิวจากที่นอนเลยนะคะแล้วก็มีได้เป่าผมให้นะคะสำหรับสาวๆนี่ค่ะมีได้เป่าผมให้มีกาต้มน้ำร้อนมีกาต้มน้ำร้อนให้นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้มีผ้าเช็ดตัวให้ตรงนี้ห้องแอร์นะคะนี่ห้องแอร์ค่ะมีทีวีค่ะมาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำเป็นเฮ้ยห้องน้ำดูไฮมากใช่ค่ะห้องน้ำกระเบื้องสีดำแบบดูแพงมากแล้วก็มีเครื่องทันน้ำอุ่นนะคะนี่นะครับห้องน้ำสะอาดนะนี่นะครับอันนี้เราอยู่มาแล้วคืนนึงนะครับพอดีวันนี้เราให้แม่บ้านมาทำความสะอาดให้ก็เลยได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเปิดประตูเดินออกมาก็เห็นวิวแบบนี้เลยค่ะนี่นะครับต้องตามมาแล้วแหละเนี่ยวิวดีสุดๆเลยค่ะอันนี้สบายดีที่วังเวียงอันนี้เรามาเนี่ยเราไม่ได้จองล่วงหน้านะค่ะผมดูจากแผนที่แล้วก็มาจ่ายหน้าอะไรนะไอ้หน้าที่พักเลยใช่ค่ะนี่นะครับชื่อ River View วังเวียงติดริมน้ำซองอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากนะคะวังเวียงต้องลองมาเลยค่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยสวยเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นแบบแพริมน้ำใช่ป่ะพี่นุ่นใช่นู่นไงฝั่งนู้นเขานั่งกินอะไรนะแบบเป็นแพเป็นร้านอาหารบรรยากาศชิลมากเลยนะคะที่นี่ค่ะดาวลองนั่งหน่อยนี่นะครับเช้าๆนอนจิบกาแฟนะแล้วดูวิวภูเขาไปเนี่ยสวยสวยมากตื่นมาแล้วสดชื่นเลยค่ะบรรยากาศดีมากฝนเพิ่งตกไปนะเนี่ยเมื่อเช้านะหมอกเต็มตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเต็มเลยอะหมอกเยอะมากเมื่อเช้าลองตามเรามาได้นะครับอันนี้การเดินทางมาเที่ยวสปป.ลาวช่วงนี้ไม่ยุ่งยากนะครับใช่ค่ะใช้แค่อะไรบ้างนะดาวใช้พาสปอร์ตแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะนี่ค่ะก็มาได้แล้วแล้วก็อะไรนะไอ้การเดินทางโดยรถเที่ยววังเวียงก็สะดวกแล้วนั่งรถไฟมาใครที่จะมาที่ลาวนะคะก็สามารถนั่งรถไฟมาได้นะคะจากเวียงจันทน์มาลงวังเวียงก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะใช่ครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ผมให้ดูวิวอดามานั่งตัวนี้หน่อยนี่นะครับให้ดูวิวเฮ้สวยๆอย่างนี้เลยลองมานะคะที่วังเวียงค่ะแล้วคุณจะติดใจค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเมื่อเช้าเราไปตลาดตลาดของกินเยอะมากตลาดเช้าวังเวียงนะครับกิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้างนะก็จะมีการขี่บักกี้แล้วก็ล่องห่วงยางนะคะที่ดาวเห็นนะคะก็จะมีแบบนั่งชิลๆริมน้ำนี่ค่ะบรรยากาศชิลๆริมน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวบูรากูนด้วยนะคะที่แบบสวยๆเลยค่ะที่วังเวียงบูรากูนเราเพิ่งไปมาสวยมากเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆไปฝากนะครับแล้วก็มีอะไรนะล่องแพล่องแก่งมีกิจกรรมเดย์ทริปที่ไปเที่ยวถ้ำช้างอู้เยอะมากครับแล้วก็บอลลูนมีขี่บอลลูนด้วยสำหรับใครมาเที่ยวก็สำหรับดาวนะคะก็เช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวนะคะรอบๆวังเวียงนี้ค่ะสำหรับใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งหรือไม่เป็นหรือว่าขี่ไม่เก่งก็จะมีเดย์ทริปใช่ก็เป็นขี่รถพาไปเที่ยวอะไรพวกนี้สะดวกสบายครับมากันเยอะยิ่งเหมากันยิ่งหารกันยิ่งคุ้มนี่นะครับติดริมน้ำซอนอย่างนี้เลยสวยเนาะชอบวิวมากเลยเนี่ยเด็กๆกำลังเล่นน้ำสนุกเลยตามมาได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากใช่ค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะที่นี่ค่ะสักครั้งต้องลองมาที่วังเวียงแล้วคุณจะหลงฮักค่ะนี่นะครับราคาไม่แพงด้วยนะค่ะประมาณ
500บาทนะ 200,000 กีบก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ500บาทราคาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเผื่อใครอยากมานะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบาทิพย์ไทยแลนด์รีวิวท่องเที่ยวสวยทุกวัน